ประวัติคติธรรมปฏิปทาและพระธรรมเทศนาของพระเดชพระคุณหลวงปู่ลีกุสรัตโรพระอริยเจ้าผู้เป็นดังเศรษฐีธรรมเสนอตอนที่8เรื่องสาวกบรมีญาณกระตุ้นเตือนพออายุได้28ปีสาวกบรมีญาณกระตุ้นเตือนให้หลวงปู่ลีกุสรัตโรสมัยยังครองคฤหัสถ์เห็นภัยในวัฏสงสารว่าเป็นภัยที่น่ากลัวกว่าสิ่งที่น่ากลัวทั้งหลายในโลกการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารอันจะเที่ยงแท้แน่นอนยั่งยืนมิได้มีเลยคำกล่าวที่ว่ากาเป็นผู้ร้ายในหมู่นกหนูเป็นผู้ร้ายในเรือนวานรเป็นผู้ร้ายในป่าอวิชชาเป็นผู้ร้ายในสามโลกช่างเป็นความจริงเสียนี่กระไรการเวียนตายเวียนเกิดในวัฏสงสารที่จะตั้งเที่ยงแท้แน่นอนยั่งยืนนั้นมิได้มีเลยย่อมจะต้องท่องเที่ยวไปเกิดในโลกดีบ้างชั่วบ้างสุขบ้างทุกบ้างปะปนกันไปอยู่เช่นนี้ถ้าไปเกิดในโลกที่ดีมีความสุขเช่นเทวโลกพรหมโลกก็นับว่าเป็นการดีแต่ทีนี้ถ้าพลาดพลั้งลงไปเกิดในโลกชั่วเช่นอบายภูมิแล้วย่อมเป็นการยากนักหนาที่จะยกตนขึ้นมาจากโลกชั้นต่ำได้ต้องเสวยทุกขเวทนาไปแสนนานอีกประการหนึ่งการท่องเที่ยวในวัฏสงสารนี้ยังเป็นการท่องเที่ยวไปไม่มีวันสิ้นสุดอีกด้วยข้อนี้สิ่งร้ายมากลองหลับตานึกวาดภาพดูเถิดว่าตัวเรานี้ต้องเวียนเกิดเวียนตายอยู่อย่างนี้ตลอดไปไม่ว่าจะเกิดครั้งใดเป็นต้องตายลงไปครั้งนั้นซ้ำซากอยู่อย่างนี้ไม่มีวันหยุดยั้งตัวเรานี่แหละเกิดตายมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนแต่ไม่รู้ตัวเมื่อหลงลืมเสียเพราะชาติภพปิดบังไว้เท่านั้นเองและอีกไม่นานตัวเราก็จะตายแล้วใช่ไหมเล่าตายแล้วก็เกิดอีกแต่เฝ้าตายเฝ้าเกิดอยู่อย่างนี้ตลอดไปไม่มีวันสิ้นสุดลงได้ด้วยเหตุนี้วัฏสงสารนั้นจึงเป็นภัยที่น่ากลัวกว่าสิ่งที่น่ากลัวทั้งหลายในโลกคราวนี้มีปัญหาว่าทำอย่างไรจึงจะออกจากวัฏสงสารซึ่งมีภัยอันใหญ่หลวงนี้เสียได้สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ผู้ทรงสัพพัญญุตญาณซึ่งทรงทราบชัดทุกสิ่งทุกประการได้ทรงชี้ลงไปอย่างเด็ดขาดว่าการที่จะทำตนให้พ้นจากวัฏสงสารได้นั้นต้องถึงซึ่งพระนิพพานได้นิพพานสมบัติเมื่อใดเมื่อนั้นจึงจะพ้นภัยในวัฏสงสารนี้ได้หลวงปู่ลีในขณะเป็นหนุ่มนั้นเมื่อสาวกบารมีญาณกระตุ้นเตือนในความเป็นพระอริยสาวกปกติคำว่าสาวกหมายถึงผู้ฟังพระธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ใช่ฟังคำสอนของบุคคลอื่นคำว่าพระอริยปกติสาวกหมายถึงสาวกธรรมดาคือในยามที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานก็มีเหล่าพระอริยปกติสาวกนี้แหลเป็นผู้สืบทอดต่ออายุของพระพุทธศาสนาดำเนินต่อไปเป็นเวลายาวนานตามยุคตามสมัยพระอริยสาวกที่ไม่ใช่พระอัครสาวกและพระมหาสาวกแต่เป็นพระอริยบุคคลระดับต่างๆกันไปตามการสะสมบารมีซึ่งท่านอธิบายว่าพระอริยสาวกลาวใดเปรียบด้านคุณวิเศษไม่ได้เลยกับพระอัครสาวกและพระมหาสาวกโดยที่แท้มีเป็นร้อยเป็นพันเ
อริยสาวกเหล่านั้นเป็นพระปกติสาวกซึ่งการบำเพ็ญบารมีของปกติสาวกก็มากน้อยต่างกันตามควรจะเหตุปัจจัยของสภาวะธรรมที่ได้สะสมมาพระอริยปกติสาวกเมื่อบรรลุเป็นพระอรหันต์ย่อมดำรงคุณประโยชน์แก่สัตว์ทั้งหลายมากมายเป็นอย่างยิ่งเหมือนพลุที่ส่องแสงสว่างจำรัดจ้าด้วยแสงที่สวยสดงดงามให้สัตว์ทั้งหลายต่างเพียรเพื่อบรรลุนิพพานสืบทอดต่อไปจวบจนสิ้นอายุพระพุทธศาสนาอันบารมีทั้งหลายมีฐานบารมีเป็นต้นบำรุงเลี้ยงแล้วย่อมก่อตัวให้เจริญแจ่กล้าอย่างพระปัจเจกโพธิญาณและพระสาวกโพธิญาณให้บริบูรณ์ตามลำดับโดยสมควรหลวงปุลีกุสรัชโรท่านเป็นพระประเภทปกติอริยสาวกเมื่อท่านได้ฟังเทศจากพระอาจารย์เดือนซึ่งเป็นพระกรรมฐานศิษย์ท่านพระอาจารย์มั่นปุริทัตโตที่เสนาสนะป่าช้าบ้านหนองบัวบานมีศรัทธาอยากบวชเป็นกำลังจึงได้ลาบิดามารดาท่านก็อนุญาตไม่ขัดศรัทธาท่านถือโอกาสบวชอุทิศถวายในงานประชุมเพลิงท่านพระอาจารย์มั่นปุริทัตโตโดยเข้าไปเป็นนาคที่เสนาสนะป่าช้าบ้านหนองบัวบานปัจจุบันคือวัดขันธะเสมารามตำบลหนองบัวบานอำเภอหนองบัวซอจังหวัดอุดรธานีเรื่องฝากตัวเป็นศิษย์สายกรรมฐานหลวงปู่มั่นภูริทัตโตก่อนที่ท่านจะออกบวชบิดามารดานำท่านเข้าวัดฟังธรรมในวันศีลวันพระท่านได้ฟังเทศจากท่านพระอาจารย์เดือนซึ่งเป็นศิษย์ของท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตท่านเดินธุดงค์มาจากวัดหนองผือจังหวัดสกลนครมาพักจำพรรษาที่เสนาสนะป่าช้าบ้านหนองบัวบานชาติภูมิเดิมของพระอาจารย์เดือนมาจากจังหวัดกาฬสินธุ์ท่านมีปฏิปทาที่น่าเลื่อมใสยิ่งโดยเฉพาะเมื่อทราบว่าเป็นศิษย์ของท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตยิ่งเพิ่มพูนศรัทธาประสาทะให้กับชาวบ้านเป็นอย่างมากหลวงปู่ลีขณะยังหนุ่มอายุได้28ปีได้ไปฟังเทศก็เกิดความเลื่อมใสเป็นที่ยิ่งจึงได้ฝากตัวเป็นศิษย์ของท่านหลวงปุลีเล่าถึงตอนนี้ว่าท่านอาจารย์เดือนท่านมาอยู่ป่าซาเลยมันเป็นดอนอุ้มลุมยูหันเป็นวัดป่าซาเผาผีหลวงปู่ออนท่านยังบ่ท่านมาอยู่มันก็เลยมีสายภาวนาตั้งแต่หลวงปู่สอบพุ่นแล้วภาวนาเป็นแต่เป็นย่อมพุ่นแล้วพระอาจารย์เดือนท่านมาอยู่ป่าช้าซึ่งเป็นที่ดอนทรงกรมเป็นป่าช้าเผาผีสมัยนั้นหลวงปู่อ่อนยานสิริยังไม่ได้มาสร้างวัดนิโคธารามชาวบ้านหนองบัวบานสืบสายปฏิบัติสมาธิภาวนามาตั้งแต่สมัยหลวงปู่ชอบฐานสโมเราเองจึงภาวนาเป็นตั้งแต่ครั้งยังเป็นคฤหัสถ์เรียนถามท่านว่าเรื่องเป็นมาเป็นไปอย่างไรด้านจิตใจของหลวงปู่ถึงสงบอย่างนั้นท่านสอนอย่างไรถึงได้โน้มน้าวจิตใจหลวงปู่ได้ท่านตอบว่ามันเกิดจากใจเจ้าของเองดอกอันนี้เหตุไปเหตุไปเพิ่นก็ให้ภาวนาพุทโธเพิ่นก็สอนพุทโธเอาพุทโธเด้อผู้ใดก็เอาพุทโธความสงบมันเกิดจากจิตใจของตนเองทำเข้าไปทำเข้าไปท่านอาจารย์เดือนสอนให้ภาวนาพุทโธท่านสอนพุทโธให้เอาพุทโธนะคนอื่นท่านก็สอนให้บริกรรมภาวนาว่าพุทโธกราบเรียนถามท่านว่าขอโอกาสครับขณะเป็นคฤหัสถ์หลวงปู่ไปวัดบ่อยไหม
ท่านกล่าวตอบว่าไปลังเถือก็อยู่โน้นอยู่หน้าผุนก็ไปแล้วมาวัดพี่แล้วไปสิบางครั้งอยู่ที่ทุ่งนาก็ตรงเข้ามาที่วัดถามท่านว่าหลวงปู่ครับสมัยเป็นคฤหัสถ์จิตเคยลงสมาธิลึกไหมท่านเมตตาตอบว่าเป็นเสื่อมาเตพุนเป็นสมาธิเป็นเชื้อธรรมะมาตั้งแต่สมัยนั้นเรียนถามท่านว่าคงเป็นเหมือนกับหลวงตามหาบัวท่านกล่าวว่าเป็นแล้วจำไม่ลืมใช่ไหมครับท่านกล่าวว่าจำบ่ลืมเป็นจำได้ไม่มีวันลืมเลือนลุงปุลีท่านนิ่งอยู่ครู่หนึ่งภิกษุที่นั่งฟังอยู่ณที่นั้นต่างแสดงความสนใจอย่างเห็นได้ชัดเกิดปีติทั่วสันพรางสิ่งที่ลุงปุลีเล่าถึงกิริยาบางตอนที่ท่านประสบมาในชีวิตช่างเป็นเครื่องประดับความรู้เพิ่มพูนศรัทธาประสาทะความเชื่อความเลื่อมใสเป็นเครื่องจันลงจิตใจให้ได้ธรรมจักษุสมกับท่านเป็นผู้มุ่งสู่สันติวรบทตั้งแต่แรกเริ่มแห่งการบรรพชาดูก่อนท่านทั้งหลายบิดาของพระกรรมฐานยุคปัจจุบันคือท่านพระอาจารย์มั่นปุริทัตโตท่านได้ให้โอวาทว่าพระธรรมถ้าจะเปรียบแล้วก็เหมือนห้างสรรพสินค้ามีสินค้าทุกชนิดให้เลือกสรรจับจ่ายใช้สอยตามชอบใจขอเพียงให้มีเงินเท่านั้นมีทั้งอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดธรรมะทั้งหลายก็คอยต้อนรับพุทธบริษัททั้งหลายทั้งเด็กหนุ่มแก่ชราทั้งหญิงทั้งชายทั้งบรรพชิตทั้งคฤหัสถ์มีสิทธิ์ที่จะประพฤติปฏิบัติขอเพียงมีทรัพย์คือศรัทธาเท่านั้นธรรมแท้คือธรรมชาติภายในจิตและบำเพ็ญเพียรให้รู้ตามธรรมชาติจึงชื่อว่ารู้อริยสัจมนุษย์อยู่ในถ้ำกลางข้างบนเป็นพวกเทวดาข้างล่างเป็นพวกอบายภูมิถ้ำกลางคือเมืองมนุษย์นี้เองมนุษย์อยู่ในถ้ำกลางชาติที่เกิดของมนุษย์พออริยสัจจึงปฏิบัติสำเร็จอรหันต์คล้ายๆกับแม่ครัวแกงมันพอพริกพอเกลืออร่อยมากไม่ควรเหยียบย่ำชาติที่เกิดของตัวให้ตกต่ำตกนรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายควรพากันปฏิบัติในศาสนาเป็นอุบาสกอุบาสิกาที่ดีควรแจกานจะได้รับมรรคผลเดินปฏิบัติสายกลางให้สำเร็จสัตว์ทั้งหลายรู้จักกินรู้จักนอนรู้จักสืบพันธุ์รู้จักทำความดีและความชั่วไปนรกสวรรค์ได้ทั้งนั้นมนุษย์นั้นรักคนได้บุญบาปชื่อว่าคนก็ได้ชื่อว่ามนุษย์ก็ได้ไม่ผิดแปลกกันราคะโทสะโมหะต้นไม้ภูเขาสัตว์ก็เป็นธรรมชาติของเขาเป็นเช่นนั้นแต่ไหนแต่ไรมาเราไม่ควรไปยึดไปแต่งให้เป็นตัณหาธรรมชาติแสดงธรรมให้เราฟังทั้งกลางวันกลางคืนทั้งนอกและในประกาศลั่นทั่วไปก็ทำไมจิตไม่เห็นเพราะอย่างไรก็เพราะอวิชชานั่นเองเมื่อเป็นเช่นนี้เราฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อยๆนักฟังเทศเอกเมื่อเห็นความแปรปรวนของสังขารจิตจะไม่มัวเมาประมาทปัจจุบันคือที่สถิตแห่งธรรมธรรมไม่อยู่กับผู้ที่ตายไปแล้วและไม่อยู่กับผู้ที่ยังไม่มาเกิดไม่อยู่ในอดีตไม่อยู่ในอนาคตไม่อยู่ใกล้ไม่อยู่ไกลจะชนะกิเลสได้ด้วยปัจจุบันธรรมทั้งหลายเป็นของกลางตามอริยสัจไม่รักไม่ชังไม่สุขไม่ทุกข์ไม่เกิดไม่ตายดังนี้เรื่องเร่งความเพียรตั้งแต่ยังไม่บวชเ
องค์ท่านได้เล่าประวัติต่อไปอีกว่าท่านพระอาจารย์เดือนท่านเป็นพระพูดเก่งเทศดีมีพระอยู่กับท่านราว 6-7 รูปรูปร่างของท่านงามไม่สูงไม่ต่ำพอดีท่านออกบิณฑบาตที่บ้านหนองบัวบานโยมพ่อโยมแม่ใส่บาตรเป็นประจำหลวงปู่ลีท่านได้ฟังธรรมจากพระกรรมฐานคือพระอาจารย์เดือนแล้วด้วยจิตใจตั้งมั่นแน่วแน่นำไปประพฤติปฏิบัติไม่หยุดหย่อนสิ่งที่ไม่เคยเห็นก็ได้เห็นสิ่งที่ไม่เคยรู้ก็ได้รู้ท่านสอนตนเองว่าพระพุทธเจ้ามีแต่บอกทางเท่านั้นเราจะเดินหรือไม่นั้นเป็นเรื่องของเราพระองค์ชี้ต้นทางให้ไม่มีใครทำแทนกันได้ความเจ็บความป่วยความเป็นไข้เหล่านี้มีแต่เราได้เสวยด้วยตัวเราเองอาหารการอยู่การกินถ้าเราไม่กินมันก็ไม่รู้สึกอิ่มแล้วก็ไม่รู้รสชาติว่าเป็นอย่างไรใครจะไปกินแทนกันได้มีแต่เราต้องเสวยด้วยตัวเราเองเราต้องทำด้วยตนเองทั้งหมดทำชั่วก็ทำเองจะเป็นลูกศิษย์เทวทัตก็ทำเองจะเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าก็ทำเองมีแต่ความดีกับความชั่วเท่านั้นที่ฝากไว้ในโลกครั้นเมื่อองค์ท่านภาคเพียรพยายามปฏิบัติมากเข้าจิตสงบรวมลงเป็นเอกคตารมณ์เกิดแสงสว่างขึ้นภายในจิตใจปัญญาเกิดท่านเทียบว่ามันตื่นเต้นดีใจเหมือนคนที่ไม่เคยมีเงินเมื่อมีเงินมือก็ต้องกำเงินไว้ในมือแน่นกำจนเหงื่อออกด้วยกลัวว่าเงินที่กำไว้นั้นจะหายฉันใดจิตสงบสว่างตั้งแต่เกิดมาเราก็ไม่เคยพบไม่เคยเห็นไม่เคยเป็นไม่เคยมีมันตื่นเต้นดีใจยิ่งกว่าได้เงินได้ทองเสียอีกจึงพยายามเก็บรักษาไว้ไม่ให้มันสูญหายอันเรื่องสมาธิภาวนานี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันแม้ยังครองเรือนแต่องค์ท่านก็เร่งความเพียรเต็มที่ในท้องไร่ปลายนาท่านสร้างให้เป็นที่นั่งสมาธิและที่เดินจงกรมเจริญเมตตาภาวนาท่านเดินจงกรมทุกวันไม่ได้ขาดจนชาวบ้านเขาเล่าลือกันโดยเฉพาะวันพระวันโกนท่านก็เข้ามารับโอวาทจากพระอาจารย์เดือนเสมอๆโหอัจฉริยังโอ้น่าอัศจรรย์จริงการงานทางโลกที่ท่านเคยทำกลับกลายเป็นการงานทางธรรมท่านได้เห็นอริยทรัพย์ภายในคือศรัทธาต่อองค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วท้องนาซึ่งเคยเป็นที่หาอยู่หากินฆ่าสัตว์ตัดชีวิตทางโลกีตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแต่บัดนี้ได้กลับกลายเป็นท้องธรรมเป็นที่แสวงหาโลกุตระเพื่อหาทางหลุดพ้นน่าอัศจรรย์จริงเรื่องที่ไม่เคยมีไม่เคยเป็นมาก่อนครานี้ได้มีได้เป็นเสียแล้วท่านเทียบให้ผู้เขียนฟังอย่างถึงใจว่าเหมือนวัวควายถ้าเราปล่อยมันตามวาระมันก็ไปตามเรื่องของมันแต่ถ้าเราผูกมัดมันไว้กับหลักแล้วมันก็หากินรอบหลักนั่นแหละมันไม่สามารถวิ่งไปตามใจของมันได้นี้เหมือนกันกับจิตใจของเราตัวเราต้องทำด้วยตัวเราเองครูบาอาจารย์มิแต่บอกทางเท่านั้นจะไปทำแทนกันไม่ได้เหมือนความเจ็บความปวดนั่นแหละคิดสิเจ็บปวดตรงนี้ตรงนั้นมีแต่ถามหาอาการเท่านั้นปวดหัวตัวร้อนก็มีแต่ถามหาอาการเท่านั้นจะไปเจ็บปวดแทนกันไม่ได้เหมือนกับการกินข้าวถ้าเราไม่กินก็ไม่รู้จักรสชาติไม่รู้จักความอิ่มนี่ก็เหมือนกัน
นั่นก็อร่อยนี่ก็อร่อยถึงใครจะบอกอะไรเราถ้าเราไม่รับไม่กินก็เท่านั้นไม่รู้เรื่องฉะนั้นการปฏิบัติครูบาอาจารย์เมื่อท่านบอกท่านเทศเราเองต้องลงมือประพฤติปฏิบัติเราต้องทำอย่างที่ท่านบอกเราถึงจะเห็นเป็นปัจจตังกำหนดสติพรึบทันทีทันใดรักษาสติให้เป็นถ้าถูกต้องมันเป็นมหาสติมหาปัญญามันจะทันกันอยู่นั่นแหละถ้าปัญญาแก่กล้าเข้าไปก็เปรียบเสมือนยามรักษาการมีอะไรเกิดขึ้นมาก็รู้เท่าทันไปหมดพูดง่ายๆว่าเป็นยามถ้าถึงขั้นนั้นแล้วก็มียามรักษาความปลอดภัยเรื่องเขาเกี่ยวข้าวเราเกี่ยวธรรมหลวงปุลีกุศรัทโรในวัยหนุ่มท่านสุภาพอ่อนโยนเป็นอย่างยิ่งความสุภาพอ่อนโยนขยันและน่ารักจึงทำให้ภรรยาและคนทั้งหลายรักท่านเป็นอย่างยิ่งฤดูเก็บเกี่ยวในปลายปีพุทธศักราช2492นั้นท่านและภรรยาได้นอนค้างแรมเก็บเกี่ยวที่ทุ่งนาอาศัยกระท่อมน้อยเป็นที่เอนกายเอาฟ้าเป็นมุ้งเอายุงเป็นเพื่อนกลางวันซึ่งอากาศร้อนอบอ้าวมีเหงื่อโทมกายท่านและภรรยาฝ่าเปลวแดดทำนาเกี่ยวข้าวด้วยความขยันขันแข็งช่วงกลางคืนดึกสงัดท่านคิดถึงชีวิตแห่งนักบวชสะกดใจไว้ไม่ไหวที่จะไม่ให้คิดถึงเพศพรหมจรรย์กุศลธรรมแต่ปางบันตักเตือนท่านแล้วเพียงนึกถึงพุทโธเท่านั้นปีติก็ซาบซ่านไปทั่วสันพรางปรารถนาเหลือเกินที่จะได้ออกบวชในเวลานั้นแต่บังเอิญยังมีภรรยาอยู่ข้างกายจิตใจท่านกังวลถึงแต่เรื่องที่จะบวชถือเพศเป็นบรรพชิตไม่อาจข่มตาให้หลับได้อย่างปกติอีกใจหนึ่งก็ห่วงคนที่อยู่ข้างกายท่านผุดลุกผุดนั่งหลายครั้งจึงปลีกตัวออกไปปฏิบัติสมาธิภาวนาในอิริยาบถ ทั้ง 4โดยไม่ให้ภรรยารู้ท่านปฏิบัติด้วยการนั่งสมาธิและการเดินจงกรมริมห้วยกุดคล้าไม่หยุดหย่อนบางวันท่านภาวนากระทั่งฟ้าสางเสียงไก่ขันรับอรุณแว่วมาตามสายลมเสียงธรรมกระตุ้นเตือนเหมือนเสียงทิพย์ลอยมาจากอากาศว่าอ้ายลีอ้ายจะแสวงหานาข้าวหรือจะแสวงหานาบุญอ้ายจะเจ็บเกี่ยวข้าวหรือจะเจ็บเกี่ยวบุญความคิดและการเลือกเส้นทางเดินนี้เป็นสิ่งที่ยากมากสำหรับมนุษย์คนหนึ่งซึ่งยังมีกิเลสท่านจะถอยกลับไปแสวงหานาข้าวหรือจะเดินต่อไปเพื่อแสวงหานาบุญเราจะแสวงหานาบุญเป็นคำตอบที่ผุดขึ้นมาในใจเพราะนั่นเป็นทางเดียวที่จะพ้นทุกข์ได้ด้วยว่าบนพื้นปฐพีนี้เกลื่อนกล่นไปด้วยร่างกระดูกตายทับตายถมด้วยความทุกข์และโทมนัสบนพื้นแผ่นดินนี้ไม่มีช่องว่างเลยแม้แต่นิดเดียวที่สัตว์คือเราจะไม่เคยตายเป็นที่น่าสลดสังเวชยิ่งนักหลวงปู่ลีท่านชี้ลงไปที่กุฏิหลังเดิมของท่านด้านข้างศาลาว่าแม้ที่ตรงนั้นก็ยังเป็นที่ฝังกระดูกของเราในอดีตชาติเมื่ออรุณเบิกฟ้าแสงแดดในยามเช้าส่องประกายให้ความชุ่มชื่นภรรยาของท่านเห็นรอยเท้าในทางเดินจงกรมเป็นทางยาวมีรอยลึกอย่างนั้นนางคิดว่าสามีคงเดินจงกรมทั้งคืน
ไม่ยอมหลับนอนนางกลัวว่าท่านจะออกบวชจึงตัดหนามไม้ไผ่ลากมาปิดขวางทางเดินจงกรมของท่านอย่างแน่นหนาท่านไม่เคยถือโกรธภรรยาเลยแม้แต่น้อยด้วยเข้าใจถึงความรู้สึกของผู้หญิงที่มีสัญชาตญาณว่าสามีอาจจะต้องจากไปในเวลาอันไม่นานนักน่าอัศจรรย์ชาวบ้านทั้งหลายเขาเกี่ยวเอาแต่ข้าวส่วนท่านเกี่ยวเอาพระธรรมทุ่งนาเยื้องกันไปไม่ไกลเท่าไหร่นักเป็นนาของอ้ายบัวคำซึ่งเป็นเพื่อนของท่านอ้ายบัวคำมีอายุน้อยกว่าท่าน2ปีเคยบวชเป็นสามเณรมาก่อนเมื่อได้ฟังธรรมจากพระอาจารย์เดือนจึงเกิดศรัทธาตั้งใจจะประพฤติปฏิบัติเดินจงกรมและนั่งสมาธิในช่วงเวลากลางคืนเช่นเดียวกันถัดไปอีกเป็นนาของอ้ายบัวทองอ้ายบัวทองก็มีความหวังว่าจะออกบวชในงานถวายเพลิงศพหลวงปู่มั่นพุทธโตเช่นเดียวกันคราวหนึ่งอ้ายบัวคำกับอ้ายลีไปเลี้ยงควายที่ห้วยกุดคล้าขณะที่แสงแดดแรงกล้าแผดเผาทั้งสองได้อาศัยร่มไม้ต้นใหญ่ใบดกหนาต้นหนึ่งเป็นที่นั่งเริ่มสนทนากันตามประสาคนเลี้ยงควายแล้วมาจบลงด้วยการสนทนาธรรมอ้ายบัวคำซึ่งเคยบวชมาก่อนได้กล่าวถึงการประพฤติปฏิบัติในพระพุทธศาสนาว่าเป็นของดีล้ำเลิศโดยเฉพาะพระนิพพานในโลกานี้ไม่มีอะไรดีประเสริฐเท่าพระนิพพานพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านไม่แสวงหาอะไรท่านหาพระนิพพานอย่างเดียวสวรรค์เทวโลกมีความสุขก็มาเกิดตายเหมือนเดิมพระนิพพานมีความสุขชั้นเยี่ยมเป็นของเที่ยงอยู่อย่างนั้นพระนิพพานเป็นสุขอย่างยอดชีวิตของพวกเรานี้เป็นอยู่ด้วยความฝืดเคืองยิ่งนักหาความสุขแทบไม่ได้เลยพระอริยเจ้าท่านเบื่อหน่ายมากมายท่านยิ่งทำความเพียรให้ถึงพระนิพพานพระนิพพานอยู่เหนือตายต้องออกบวชทำความเพียรกัดเหล็กกัดขางเข้าไปอดทนเอาเป็นเอาตายจึงจะได้ซึ่งพระนิพพานอันเป็นบรมสุขเกษมสารไอ้ลีได้ฟังดังนั้นซึ้งใจเป็นนักหนาจิตคล้อยตามเทศนาธรรมที่ไอ้บัวคำเล่าให้ฟังจิตน้อมไปสู่พระนิพพานมีพระนิพพานเป็นอารมณ์พร้อมกับกล่าวขึ้นว่าบัวค่ำเฮาคืออยากได้พระนิพพานหลายแท้เป็นอันว่าทุ่งนาที่เคยเป็นที่ฆ่าสัตว์เบียดเบียนชีวิตสัตว์นำมาเป็นอาหารได้กลายเป็นที่เมตตาภาวนาละเสียสิ้นซึ่งอัจฉริยะและการเบียดเบียนเสียแล้วนอกจากนั้นยังมีกลุ่มเพื่อนของท่านอีกราว6คนรวมกับท่านอ้ายบัวคำและอ้ายบัวทองเป็น9คนก็ได้ร่วมเป็นศิษย์พระอาจารย์เดือนปฏิบัติธรรมอย่างเคร่งครัดจึงเป็นที่เลื่องลือของชาวหนองบัวบานเป็นอย่างยิ่งถึงการประพฤติปฏิบัติที่เรียกได้ว่าทวนกระแสโลกของคนวัยหนุ่มในสมัยนั้นท่านย้ำกับผู้เขียนถึงการปฏิบัติในครั้งนั้นว่าเฮาเดินจงกรมเจงแท้ๆก็ได้บวชกับมีเด้มูเดียวกันที่บวชน้ำกันเดินจงกรมภาวนาน้ำกันตั้ง8คนเก่าคนผู้หนักได้2คนคู่จันบัวค่ำผู้หนึ่งบัวค่ำเพิ่นตายแล้วอัศจรรย์พระพุทธเจ้าจังได้ตัดสินใจว่าต้องบวชให้ได้คิดไว้ในใจบ่ได้บอกผู้ใดเด้เราเดินจงกรมแก่งมากไอ้ที่ปฏิบัติด้วยกันในคราวนั้นได้บวชก็มีอยู่เดินจงกรมภาวนาคราวนั้นประมาณ8ถึง9คนแต่ได้บวช2คนคือพระอาจารย์บัวคำเป็นคนหนึ่ง
ที่บวชในคราวนั้นท่านตายแล้วการปฏิบัติคราวนั้นอัศจรรย์พระพุทธเจ้าจึงตัดสินตัวเองว่าต้องบวชให้ได้เพียงแต่คิดไว้ในใจยังไม่ได้บอกผู้ใดกราบเรียนถามท่านว่าขอโอกาสหลวงปู่ในขณะเป็นหนุ่มครองเรือนอยู่นั้นทำสมาธิภาวนาแล้วกลับเข้าบ้านไปเห็นเมียเห็นชาวบ้านชาวเมืองจิตใจเป็นอย่างไรบ้างท่านตอบว่าเรื่องอันนี้สบายเด้ผมบ่ได้เกี่ยวมันเห็นแล้วก็แล้วไปแล้วไปซื่อๆบ่มีหยังบำเพ็ญเป็นปีพุ่นแล้วปีกลัวพุ่นแล้วจึงได้บวชเรื่องอันนี้หมายถึงราคะผมสบายไม่ได้ยุ่งเกี่ยวแล้วมันเห็นแล้วก็แล้วไปเฉยๆไม่มีอะไรไหลหลงบำเพ็ญภาวนาเป็นเวลาปีกว่าจึงได้ออกบวชดูก่อนท่านผู้เห็นภัยในวัฏฏะสงสารทั้งหลายท่านผู้เห็นภัยย่อมสะดุ้งกลัวต่อบาปคิดหาทางที่จะออกจากทุกข์เหมือนเนื้อติดบ่วงย่อมพยายามสลัดบ่วงไม่ว่าพบไหนๆย่อมมีลักษณะเหมือนกองเพลิงทั้งนั้นมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายดิ้นรนอยู่ในกองเพลิงคือความทุกข์เหมือนปลาที่เข้าโยนลงหม้อต้มหรือเหมือนหมูแมลงเม่าที่บินเข้าสู่กองไฟใหญ่ฉะนั้น